ก็เมื่อกี้ผมบอกไปแล้วใช่ไหมครับว่าหลักการลงทุนเนี่ยก็ปูบัฟเฟตได้บอกไว้แล้วว่าหลักการทุนที่ดีที่สุดก็คือพยายามลงทุนในธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมคําถามถัดมาก็คือแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าธุรกิจไหนเป็นธุรกิจที่ดีแล้วราคาเหมาะสมมันคือเท่าไหร่ถูกไหมครับถ้าเราจะเป็นนักลงทุนที่ลงทุนด้วยตัวเองเนี่ยคำตอบนี้เราก็จะหาได้จากการอะไรครับการนําข้อมูลต่างๆมาวิเคราะห์ถูกไหมครับซึ่งข้อมูลที่เราจะใช้วิเคราะห์กันมากที่สุดก็คือข้อมูลงบการเงินเพราะงบการเงินเนี่ยมันก็เหมือนสมุดพกของบริษัััททนนบมเป็ตววี่่อกา ตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันถูกไหมครับธุรกิจเนี่ยมีการเติบโตยังไงมีข้อดีข้อเสียอ่อนด้อยยังไงถูกไหมครับรายได้มีการเติบโตไหมกําไรเป็นยังไงบ้างหนี้สินเยอะมากน้อยแค่ไหนแล้วเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์เพราะปู่วอลเลนก็บอกว่าอะไรครับนักธุรกิจก็คืองบการเงินเพราะฉงนั้นคุณต้องอ่านตัวเลขทางการเงินให้ออกคุณจะเข้าใจธุรกิจนะครับตอนนั้นเนี่ยจิตตะเองเราก็เลยเข้ามาช่วยตรงนี้เพราะว่านักลงทุนโดยทั่วไปเนี่ยไม่สามารถหาข้อมูลทางด้านการเงินินหหรรือวว่าาเคาะ ตัวงบการเงินหรือตัวเลขทางการเงินต่างๆได้ยังมีประสิทธิภาพนะครับจิตตะเราก็เลยมีบริการที่ชื่อว่าจิตตะ .com เข้ามาให้นักลงทุนได้ใช้โดยตัวจิตตะ .com เนี่ยก็จะเป็นอัลกอริทึมในการวิเคราะห์งบการเงินนะครับ10ปีย้อนหลังของทุกหุ้นในตลาดหลักทรัพย์นะครับปัจจุบันเรามีให้บริการอยู่7ประเทศนะครับก็คือไทย ,US, สิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นเวียดนามแล้วก็ U.K. ที่ทุกคนสามารถเข้าไปดูข้อมูลวิเคราะห์หุ้นได้เลยซึ่งเวลาที่เราเข้าไปดูบนจิตตะ .com แล้วเนี่ย สิ่งที่จิตตาจะวิเคราะห์หลักๆเลยที่เราไปดูได้มี2อย่างเลยนะครับก็คือข้อแรกคําถามที่ว่าเราจะลงทุนหุ้นอะไรก็คือหุ้นที่ดีถูกไหมครับจิตตาเองเราก็จะมีตัวจิตต่สกอร์นะครับเป็นตัวที่บอกว่าหุ้นตัวนี้หรือธุรกิจนี้คุณภาพดีแค่ไหนโดยจิตต่สกอร์เนี่ยจะมีค่าตั้งแต่0ูนถึงสิเพราะนั้นตัวเลขยิ่งมากแสดงว่ากิจาการมีคุณภาพดีมากถูกไหมครับเพราะนั้นกิจาการคุณภาพดีมากเราลงทุนได้หรือยังครับสมมติตัวนี้ธุรกิจรอส s ใช่ไหมครับ จิตตะสก8.1เนี่ยเป็นธุรกิจที่ดีมากแต่ก็ยังลงทุนไม่ได้เพราะเราต้องมีอย่างที่2ด้วยก็คืออะไรครับเราต้องทุนลงทุนในราคาที่เหมาะสมนะครับจิตตะก็เลยมีจิตตะไลนะครับก็คือเส้นประตรงนี้ที่เราเห็นนะครับเป็น fair price ของหุ้นที่จิตตะคำนวณขึ้นมาจากกระแสงเงินสดที่บริษัทเขาสร้างได้เรื่อยๆเพราะนั้นสำหรับธุรกิจที่ดีเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเจนว่าอะไรครับ f ฟร์ไพร c ์มันจะวิ่งขึ้นเรื่อยๆเพราะธุรกิจเขามีการขยายเงินสดเขาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและสุดท้ายราคาหุ้นที่เป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยระยะสั้นเขาจะผันผวนยังไงก็ตามขึ้นลงยังไงก็ตามระยะยาวราคาหุ้นจะวิ่งเข้าหาบุญค่าที่เหมาะสมเสมอเสมอนะครับเพราะฉนั้นตรงนี้เราก็จะรู้ได้เลยว่าถ้าเรามองภาพนี้เข้าใจเราจะรู้เลยว่าอ๋อการลงทุนในหุ้นมันก็จะง่ายอย่างที่ปู่บัฟเฟตบอกไว้ว่าพยายามหาหุ้นที่ดีให้ได้ แล้วซื้อตอนที่ราคามันไม่แพงมากหรือต่ำกว่ามูลค่าที่เหมาะสมเพราะจากตรงนี้เราจะเห็นได้ว่าอะไรครับถ้าเราซื้อหุ้นตัวนี้สมมุติเราไม่ได้ซื้อหุ้นปี2008ก็ตามที่เป็นวิกฤตถูกไหมซื้อหุ้นปี2009เป็นไงครับเราก็ยังซื้อได้เพราะราคาหุ้นก็ยังต่ำกว่าแฟร์ไพรส์ถูกไหมครับปี2010แฟร์ไพรส์ก็เพิ่มขึ้นถูกไหมครับราคาหุ้นก็ขึ้นแต่เราก็ยังลงทุนได้ถูกไหมครับ2011 12 13 14 15 16 เราก็ยังลงทุนได้นะครับปัจจุบันปี2018หุ้นตัวนี้ก็บูญค่าประมาณ90เหรียญับราคาก็เพิ่มขึ้นมาจากนั้นอีก50%แบบนี้เพราะนั้นถ้าเป็นธุรกิจที่ดีจริงๆเนี่ยมันมีจังหวะเวลาหรืออะไรให้เราลงทุนได้เรื่อยๆเพียงแต่หลายๆคนไม่ทราบว่าธุรกิจที่ดีอยู่ที่ไหนบ้างและไม่รู้ว่าต้องซื้อลงทุนเมื่อไหร่นะครับตัวจิตตะก็จะเข้ามาช่วยตรงนี้ได้หมดซึ่งตัวหลักการวิธีในการวิเคราะห์พวกจิตตะสกอร์หรือจิตตะลายเนี่ย ผมได้สอนอย่างละเอียดไว้ในวิดีโอจิตตะวันโอวันแล้วนะครับถ้าใครที่สนใจจะไปศึกษาตรงนั้นเพิ่มเติมก็เข้าไปดูที่จิตตะไลบรารีหรือใน YouTube ได้เลยนะครับอันนี้ก็คือเว็บไซต์จิตตะ com ที่เราสามารถเข้ามาดูหุ้นได้นั่นเองถ้าสมมุติเราสนใจที่จะค้นหาหุ้นที่เราอยากลงทุนเนี่ยเราก็เข้าไปเซิร์ชเช่นสมมติเราเซิร์ชว่า Home p r o อ่างเงี้ยครับเราก็จะพบว่ามีข้อมูลจิตตะสกอร์กับจิตตะไลเนี่ยขึ้นมาเป็นหลักให้เราแล้ว นะครับแล้วก็สําหรับโฮมโปรผมเชื่อว่าทุกคนรู้ดีแล้วว่าเป็นธุรกิจที่ดีใช่ไหมครับสาขาอาจจะอยู่ใกล้ๆบ้านเราก็มีถูกไหมครับเพราะนั้นโฮมโปรปัจจุบันจะเห็นว่าจิตต์สกอร์อยู่ที่7.88แแสดงว่าเป็นธุรกิจที่ดีค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะครับอย่างที่2ก็คืออะไรครับเราจะเห็นว่าแฟร์ไพรซ์ของโฮมโปรก็จะวิ่งขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับเป็นตรงคอนเซ็ปต์ของธุรกิจที่ดีเลยแต่อะไรครับแต่ถ้าเราเคยลงทุนในโฮมโปรเนี่ยปี2013เห็นไหมครับ ตอนนั้นราคาอยู่ประมาณ10บาทหลายคนไปลงทุนตอนนั้นบอกเอ้ยโฮมโปรเป็นธุรกิจที่ดีแต่เขาอาจจะขาดทุนเละเทะเลยก็ได้ถ้าถือต่อมาอีก1ปีถูกไหมครับราคาหุ้นตกจาก10บาทหรือประมาณ6บาททุกคนก็จะงงว่าเอ๊ะทำไมเราลงทุนในธุรกิจที่ดีแล้วเรายังขาดทุนและขาดทุน40%ใน1ปีด้วยถูกไหมครับงงมากนั่นเป็นเพราะว่าเขาเข้าใจผิดว่าเขาพยายามซื้อหุ้นที่ดีอย่างเดียวถูกไหมครับแต่อย่างที่บอกราคาหุ้นก็เป็นเรื่องสําคัญคุณต้องพยายามซื้อของดีและถูก นะครับเพราะนั้นเวลาจิตตะคิดมันเลยพยายามต้องบอก2แกนนี้คู่กันหลายครั้งบางทีเราอาจจะอ่านข้อมูลตามไลน์หรือข้อมูลจากเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยส่วนมากสิ่งที่เราเห็นคือ target price ซึ่งมันก็คือเป้าหมายราคาระยะสั้นแต่บางทีเราไม่รู้เลยว่าเฮ้ยธุรกิจจริงๆเขาดีแค่ไหนนะครับหรือบางทีเราไปอ่านบทความจากบางเพจมาเราบอกเฮ้ยนี่เป็นธุรกิจที่ดีมากโอ oh, ้แข็งแกร่งมากขยายกิจการดีแต่เราไม่รู้ว่าราคาที่ซื้อตอนนั้นเนี่ย มันแพงไปหรือ,อยังนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะลงทุนพยายามมี2ข้อมูลนี้ให้ครบถ้วนเสมอก็คือคุณภาพเป็นยังไงและราคาที่เหมาะสมคือเท่าไหร่ซึ่งจิตตะก็จะทําให้เราดูได้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามอมอมองอย่างโฮมโปรเนี่ยถ้าเราดูว่าอะไรครับเราอดใจไม่ลงทุนตอนที่มันแพงแล้วมาซื้อตอนที่มูลค่ามันใกล้ๆ้แฟร์ไพรส์เนี่ยสุดท้ายเราก็จะมีโอกาสได้กําไรสูงกว่าเยอะนะครับแบบนั้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คืออะไรครับถ้าเราลงทุนในหุ้นที่ดีไว้ก่อนนะครับธุรกิจที่ดี แม้เราจะซื้อตอนที่มันแพงเกินไปถูกไหมครับสิบาทเลยก็ตามเราถือมา4ปีเนี่ยพึ่งจะเท่าทุนถูกไหมครับเท่ากับว่า4ปีที่ผ่านมาผลตอบแทนคือเท่าไหร่ครับศูนย์เลยถ้าไม่นับปันผลนะครับแต่จริงอาจจะได้ปันผลสักปีละ2% 3%เนี่ยแต่ถ้าถือเป็นปีที่5นะมครับมาที่14บาทเท่ากับว่าเราได้ผลตอบแทนประมาณ40%ปรถูกไหมครับประมาณ5ปีก็อาจจะตกเฉลี่ยมปีละมาณปีละ6-7-8%บวกปันผลอีก เพราะนั้นถ้าเราถือ5ปีเห็นไหมครับว่าสุดท้ายผลตอบแทนเรามากกว่าไปฝากธนาคารมากกว่าซื้อพันธบัตรหรืออะไรพวกนี้อีกถูกไหมครับแม้เราจะซื้อแพงเกินไปแต่ธุรกิจที่ดีมากๆมันก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้ขอให้ถือมันให้ได้นานพอนะครับอีกอันหนึ่งที่อยากจะอธิบายบนตัวเว็บไซต์จิตตะตัวนี้ก็คือตัวจิตตะสกอร์ที่เป็นอดีตย้อนหลังมาให้ดูเนี่ยอย่างโฮมโปรเนี่ยเราจะเห็นว่าจิตตะสกอร์ในอดีตเนี่ยเป็นไงครับ ต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ6.1หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าโฮมโปรเป็นธุรกิจที่ดีมากๆทนทานต่อทุกสภาวะเศรษฐกิจถูกไหมครับถ้าเอาตามหลักการคํานวณเนี่ยก็เพราะว่าถ้าจิตตะสกอเกิน5ก็คือคุณภาพดีกว่าค่าเฉลี่ยแล้วถูกไหมครับแล้วก็เหมือนถ้าคุณมีบริษัทที่คุณภาพหรือจิตตะสกอเกิน5ทุกปีเนี่ยก็คือมันแข็งแกร่งมากจนบางทีน้ําท่วมไฟไหม้หรืออะไรก็ทําลายมูลค่าเศรษฐกิจของบริษัทเขาไม่ได้ เพราะนั้นโฮมโปรก็จะเป็นตัวอย่างของธุรกิจแบบนั้นเพราะนั้นถ้าเราเจอหุ้นแบบนี้เราก็ต้องพยายามลงทุนและถ้าเราได้จังหวะที่มันราคาไม่แพงด้วยก็สามารถที่จะลงทุนเป็นจํานวนเงินมากๆได้ผลตอบแทนเราก็จะเยอะขึ้นนะครับในทางตรงกันข้ามนะครับขอยกตัวอย่างหุ้นอีกหุ้นหนึ่งคือหุ้นเอิร์ธนะครับอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าทุกหุ้นที่ใช้อธิบายครั้งนี้เนี่ยก็เพื่อการศึกษานะครับไม่ได้บอกว่าหุ้นไหนดีหรือหุ้นไหนแย่หรือชี้นําการลงทุนใดๆเป็นพิเศษนะครับ แต่เมื่อกี้เนะี่ยเราให้เห็นภาพว่าธุรกิจที่ดีแบบโฮมโปรทุกคนรู้จักขยายกิจการไปเรื่อยราคาหุ้นขึ้น10-20เท่าเลยในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับแต่ถ้ากลับกันเป็นอีกหุ้นหนึ่งก็คือหุ้นเอิร์ธถูกไหมครับทีนี้หุ้นเอิร์ธเราจะเห็นว่าอะไรครับจิตตะสกอร์เนี่ยตอนที่ออกจากตลาดหุ้นอยู่2.08ถ้ามาดูในอดีตย้อนหลังเนี่ยหุ้นเอิร์ธก็ไม่เคยมีสกอร์เกิน5เลยในช่วงแต่ละปีเพราะนั้นเราก็จะมองว่าเนี่ยเป็นธุรกิจที่คุณภาพต่ำ ถ้าเราไม่ไม่ได้มีข้อมูลลึกๆว่าธุรกิจเขาจะทําอะไรได้ดีมากๆเราก็ไม่ควรไปลงทุนในธุรกิจแบบนี้หรือในหุ้นแบบนี้เพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะขาดทุนมากกว่านะครับแล้วเราก็จะเห็นว่าอะไรครับอย่างหุ้นเอิร์ธเนี่ยมูลค่าจิตตากอก็ลดลงเรื่อยๆถูกไหมครับมูลค่ากิจการหรือแฟร์ไพรส์ก็ลดลงเรื่อยๆ,ออ Price, ลลเ,อยๆเพราะนั้นในระยะยาวแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันก็จะร่วงลงมาเองต่อให้บางช่วงราคาหุ้นนิ่งอยู่ที่เดิมเลยแต่สุดท้ายถ้าแฟร์ไพรส์มันลงราคาหุ้นก็ต้องลง อีกเรียกไม่ได้เพราะนั้นถ้าเราไปลงทุนในหุ้นแบบนี้เป็นยังไงครับไม่ขายไม่ขาดทุนใช่ไหมไม่ใช่เพราะว่าสุดท้ายถ้าเป็นหุ้นไม่ดีเนี่ยต่อให้คุณไม่ขายบูนค่ามันก็จะลดลงเรื่อยๆและวันหนึ่งคุณก็จะต้องถูกบีบให้ขายในราคาที่ขาดทุนกว่าเดิมหรือไม่หุ้นก็อาจจะถูกเพิกถอนจากตลาดก็เท่ากับคุณขาดทุนหมดอยู่ดีถูกไหมครับเพราะนั้นอย่าไปคิดว่าเฮ้ยไม่ขายไม่ขาดทุนนะนั่นคือคําปลอบใจตัวเองที่ผิดสิ่งที่เราควรทําอย่างที่บอกกลับไปครั้งแรกที่ผมพูดคคือ,อะรรับถ้าเาเจลงทุน เราต้องลงทุนในทรัพย์สินที่เรามั่นใจได้ว่าอะไรครับมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้นมูลค่าเพิ่มขึ้นเพราะอะไรครับเพราะมันสร้างเงินสดได้มากขึ้นเพราะนั้นมองให้ออกว่ากิจการหุ้นหรือทรัพย์สินที่เราลงทุนเนี่ยมันสร้างเงินสดได้ไหมและมันสร้างเงินสดเพิ่มได้ในปีต่อๆไปหรือเปล่าถ้าคําตอบคือเพิ่มได้คุณก็สามารถลงทุนได้อย่างสบายใจนะครับอ่ะแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะยกตัวอย่างนะครับ BEC หุ้นช่อง3นะครับก็อาจจะเคยผ่านมือหลายๆคนมาเป็นไปได้ก็จะพบว่าอะไรครับในในโลกธุรกิจเนี่ยมันมีดินามิกและการแข่งขันที่สูงมากเพราะฉะนั้นบางครั้งคุณไปลงทุนในหุ้นบางหุ้นหรือธุรกิจที่เคยดีนะครับคุณถือไปเรื่อยๆ2-3สมปีมันอาจจะกลายเป็นธุรกิจที่ไม่ดีหรือแย่แล้วก็ได้ถ้าการแข่งขันสมรภูมิในการทำธุรกิจมันเปลี่ยนไปเช่นสมมติช่อง3เคยเป็น บริษัทที่ยิ่งใหญ่ครับคุมสื่อมีค่าโฆษณานาทีละหลายแสนเนี่ยแล้วพอมีเรื่องทีวีดิจิตอลเข้ามามีสื่ออินเทอร์เน็ตมี YouTube มี a c e b o o k Live อะไรพวกนี้ทั้งหมดเป็นไงครับสื่อต้องถูกปรับตัวแล้วคนย้ายไปดูบนอินเทอร์เน็ตแล้วค่าโฆษณาที่เคยได้จากหลักแสนเหลือหลักหมื่นแบบนี้ทําให้ไรครับเงินสดเขาน้อยลงถูกไหมรายได้เขาน้อยลงเงินสดที่เขาสร้างได้ต่อปีก็ลดลงเพราะนั้นหุ้นจากเคยราคา80บาท ลดลงเรื่อยๆจนปัจจุบ um ัน ma ปี2018ก็เหลืออยู่ประมาณ7-8บาทถูกไหมครับเท่ากับว่าราคาหุ้นลดลง90%เลยถ้าคุณซื้อตอนที่พีคสุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอหุ้นแบบนี้เราก็ต้องเข้าใจว่าเฮ้ย hey, เราอย่าเอาความคิดตัวเองมาคิดว่าเฮ้ย hey, นี่คือธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ธุรกิจที่ดีพยายามเข้าไปตรวจสอบข้อมูลด้วยเสมอโดยเฉพาะข้อมูลที่เป็นตัวเลขหรือ,องบการเงินเนี่ยก็เป็นข้อมูลที่อ้างอิงได้มากที่สุดแล้วเพราะที่เขาบอก number don't lie นะครับว่าตัวเลขมันไม่เคยโกหกนะครับ เพราะฉะนั้นวิเคราะห์ให้ลึกซึ้งแล้วก็ดูให้ดีแล้วก็อีกอย่างนที่ผมจะบอกก็คือตัวจิตตะสกอร์เนี่ยแล้วก็จิตตะลายมันจะอัปเดตท,ทุกไตรมาสคือเวลาบริษัทเขาประกาศงบการเงินออกมาใช่ไหมครับตัวเลขทางการเงินต่างๆก็จะถูกเข้ามาที่จิตตะแล้วเราก็จะทําการวิเคราะห์ให้ใหม่เพราะอย่างที่บอกเราต้องวิเคราะห์ทุกไตรมาสเพราะเราไม่รู้เลยว่าธุกรกิจที่เราเห็นว่าดีในวันนี้เนี่ยไตรมาสหน้าปีหน้า2ปีข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นถูกไหมครับอันนี้ก็คือ ข้อหนึ่งที่ทําให้นักลงทุนโดยมากลงทุนในหุ้นแล้วขัดทุนเพราะบางครั้งเขาลงทุนไปแล้วเป็นไงครับก็ปล่อยไปเลยช่างมันไม่ได้ตามวิเคราะห์ต่อเพราะจริงๆมันเป็นงานที่เหนื่อยนะครับในการที่ต้องคอยนั่งอ่านงบการเงินทุกไตรมาสแล้วก็คอยปรับพอร์ตอยู่เสมอว่าเงินต้องไปอยู่ในหุ้นที่ดีสม่าเสมออะไรเงี้ยเพราะฉนั้นถ้าเราอ่านงบการเงินเป็นหรือสมมติเรามาดูจิตตะเราเห็นว่าอะไรครับในช่วงที่ BEC กําลังแย่เนี่ยเป็นไงครับถ้าเราสังเกตดูที่จติตตะสกอร์เวลาผมเลื่อนมาเรื่อยๆเนี่ มันจะเป็นจิตตะศกรนะช่วงวันวันนั้นที่เมาชี้อยู่นะครับอย่างงบการเงินออกมาเนี่ยจาก8.8เหรือ8.05แสดงว่าธุรกิจเริ่มไม่ค่อยดีและแย่ลงถูกไหมครับเหลือ7.15เหลือ6.3เหลือ6.0เหลือ6.1นะครับมาเรื่อยๆเหลือสี่เหลือสามเหลือ2ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราลงทุนในหุ้นนี้อยู่แล้วงบการเงินออกมาแบบนี้จริงๆเนี่ยเราก็ต้องขายหุ้นทิ้งเพราะว่าเงินเรากําลังอยู่ในทรัพย์สินที่อะไรครับ ที่มูลค่าจะลดลงเรื่อยๆต่อให้คุณขัดทุนเท่าไหร่คุณก็ต้องขายทิ้งแล้วเอาเงินเนี่ยกลับไปลงทุนในทรัพย์สินที่มูลมีมูลค่าเพิ่มถูกไหมครับแต่หลายคนไม่ได้ไม่ได้ทำแบบนี้และที่แย่กว่าคือหลายคนทํากับกันจังหวะที่หุ้นตกจาก80บาทมาเหลือ40บาทบางคนที่มัวแต่ไปดูราคาหุ้นก็อาจจะบอกเฮ้ยหุ้นมันน่าลงทุนแล้จาก4 80ลงเหลือ40ซื้อเลยเปไนไงครับแล้วพอ40ก็กลับมาเหลือ30ซื้อเพิ่ม ถูกไหมครับพอซื้อเสร็จแล้วเป็นไงครับตกมาอีก20บาทซื้อเพิ่มอีกจนสุดท้ายบางคนก็เลยหมดตัวเพราะว่าหุ้นก็ตกมาได้จนเหลือถ้าครับเจบาทแบบนี้ซึ่งไม่ดีเหตุผลที่ทําให้คนเป็นแบบนั้นเพราะว่าอะไรครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปก็คือเขามักจะใส่ใจแต่ราคาหุ้นแล้วราคาหุ้นมันผันผวน,นขึ้นลงอะไรยังไงก็ได้ถูกไหมครับแต่ระยะยาวแล้วเนี่ยราคาหุ้นมันจะต้องขึ้นอยู่กับผลตอบแทนหรือผลดําเนินการของบริษัทขึ้นอยู่กับกระแสงเงินสด ที่บริษัทสร้างได้เพราะนั้นถ้าคนที่ไม่เคยวิเคราะห์ถึงคุณภาพของทรัพย์สินหรือหุ้นเนี่ยหรือความสามารถในการสร้างเงินสดสุดท้ายก็เลยลงทุนด้วยอารมณ์และก็มักจะขาดทุนในตลาดหุ้นนะครับแต่ถ้าเป็นนักลงทุนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในระยะยาวจากตลาดหุ้นได้ทุกคนจะสามารถวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ได้แล้วก็จะมองว่าถ้าราคาหุ้นตกเพราะว่าพื้นฐานมันไม่ดีเขาก็ควรจะขายหุ้นทิ้ง แต่ถ้าราคาหุ้นตกในขณะที่พื้นฐานกิจการยังอยู่ดีแต่คนตกใจเขาก็ซื้อหุ้นเพิ่มแบบนั้นนะครับก็สามารถทํากําไรระยะยาวได้นะครับเพราะฉนั้นตรงนี้ก็คือภาพรวมว่าถ้าเราต้องการลงทุนด้วยเองก็เข้ามาดูข้อมูลที่จิตตะนะครับดูทุกหุ้นก่อนที่จะซื้อหุ้นเราจะได้มีสติอยู่กับตัวแล้วก็เข้าใจได้ว่านอกเหนือจากราคาหุ้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องดูเสมอก็คือคุณภาพแล้วก็มูลค่าควบคู่ไปด้วยถ้าเราได้รับหุ้นผีบอกบางตัวมา เราก็ควรมาค้นดูจิตตาก่อนว่าเฮ้ยหุ้นตัวนี้คุณภาพดีไหมและราคาแพงไปหรือเปล่าเพราะบางครั้งเรา,าจ,จะได้หุ้นดีหุ้นผีบอกที่เป็นกิจการไม่ดีราคามันอาจจะขึ้นระยะสั้นก็ได้ผ่านไปหนึ่งเดือนขึ้น1 0 2 0เรแล้วเราถือไป6เดือนไอ้เคยขึ้น 10- 20อาจจะกลับมาขาดทุน 10- 20%ก็ได้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนเคยมีประสบการณ์นี้ซื้อหุ้นไปช่วงแรกกาไรสักพักถือไป1นปีกลายเป็นขาดทุนเละเทะเลยก็มีนะครับเพราะฉนั้นหุ้นต้องบอกไว้เลยนะครับว่า ไม่ใช่เรื่องเล่นๆถ้าคุณคิดจะลงทุนในตลาดหุ้นด้วยตัวเองมันคืองานที่ค่อนข้างหนักพอสมควรที่คุณจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลค้นหาข้อมูลต่างๆมาพวกนี้นะครับอ่ะถัดมานะครับหลังจากที่เรารู้เรื่องการเลือกหุ้นรายตัวแล้วก็การเข้าไปดูที่จิตตะแล้วเนี่ยผมอยากจะถอยหรือดึงทุกคนกลับมาให้เห็นภาพใหญ่ของการลงทุนมากขึ้นนะครับว่าการลงทุนจริงๆแล้วในตลาดหุ้นเนี่ยมันคือ มองว่ามันคือเกมเกมหนึ่งก็ได้ครับแต่แล้วก็เป็นเกมของความน่าจะเป็นหมายความว่าคุณลงทุนในหุ้นคุณคงไม่ลงแค่หนึ่งตัวตลอดชีวิตของคุณถูกไหมครับคุณอาจจะลงทุนหุ้นสิบตัวร้อยตัวอะไรก็ได้เพราะฉะนั้นมันจะไม่มีการหรือไม่มีคนไหนบนโลกที่ลงทุนหุ้นไหนก็ได้กําไรทุกครั้งถูกไหมครับและก็ไม่มีคนไหนที่ลงทุนในหุ้นแล้วขาดทุนตลอดถูกไหมครับใน10หุ้นอาจจะมีคนได้กําไร6 7ตัวก็ได้หรือบางกน่าจ,จะกำไรแค่2อสตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ที่ว่า โอกาสหรือความน่าจะเป็นเวลาเราลงทุนเนี่ยมากน้อยแค่ไหนซึ่งคนส่วนมากไม่รู้ด้วยซ้าว่าโอกาสที่เขาจะได้กาไรจากการลงทุนในหุ้นเนี่ยเป็นเท่าไหร่ถูกไหมครับเพราะเขาโมวแต่ไปดูที่ราคาหุ้นหรือหุ้นรายตัวเป็นหลักแต่ถ้าเราถอยมาดูภาพใหญ่ตอนเมื่อกี้เนี่ยเรารู้แล้วว่าจิตตะเราคํานวณคุณภาพของกิจการกับมูลค่าที่เหมาะสมได้ถูกไหมครับเพราะนั้นถ้าเราเอาหุ้นทุกตัวที่จิตตะคำนวณมาเนี่ยมาพลอตในกราฟอันนี้นะครับเรียกว่าจิตตะเมทริกซ์เนี่ยแกน x เนี่ยเราพลอต ตามจิตตะสกอร์หรือคุณภาพของกิจการนะครับจากกิจการที่แย่จนถึงกิจการที่ดีนะครับแกน Y เนี่ยเราพลอตตามราคาถูกแพงเทียบกับมูลค่าที่เหมาะสมเพราะนั้นถ้าแกน y ายไพรสกอร์เท่ากับ5ก็คือราคาหุ้นเนี่ยอยู่ที่จิตตะลายเป๊ะเลยนะครับอยู่ที่มูลค่าที่เหมาะสมถ้าไพรสกอร์เป็น10ก็คือราคาหุ้นถูกมากอันเดอร์วอลูเลยไพรสกอร์เป็นศูนย์ก็คือราคาหุ้นโอเวอร์แพงมากเกินไปนะครับแล้วเราก็เอาหุ้นมาพลอตตามที่เราคำนวณได้แล้วก็ ตามไปดูว่าผลตอบแทนจากการลงทุนในหุ้นพวกนี้กำไรขัดทุนเป็นยังไงบ้างนะครับหลังจากที่ถือลงทุนประมาณ5ปีอย่างที่บอกเป็นการลงทุนระยะยาวเนี่ยเราก็จะพบว่าสีเขียวคือหุ้นที่ได้กําไรสีแดงคือหุ้นที่ขัดทุนถ้าเราต้องการลงทุนให้ได้กําไรเนี่ยโซนไหนคือโซนที่เราน่าจะลงทุนมากที่สุดก็คือโซนนี้ถูกไหมครับโซนหุ้นดีราคาถูกนั่นเองนะครับซึ่งก็จะเป็นไปตามที่บัฟเฟตต์บอกครับว่าหลักการลงทุนนี่มันง่ายๆคือ ซื้อธุรกิจที่ดีในราคาที่เหมาะสมนะครับหรือยิ่งถูกกว่าราคาที่เหมาะสมมากเท่าไหร่คุณย, right ณณยิ่งมีโอกาสกําไรได้มากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะฉนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราลงทุนในโซนนี้ได้ใน10หุ้นที่เราลงทุนเนี่ยก็อาจจะมีหุ้นที่กําไรสักประมาณ8หุ้นถูกไหมครัเพราะนั้นถ้าคุณรู้เลยว่าคุณลงทุนในอะไรก็ตามคุณมีโอกาสชนะ8ใน10ครั้งเสมอสิ่งที่คุณควรทําคืออะไรครับลงทุนไปเรื่อยๆเพราะยิ่งคุณลงทุนไปเรื่อยๆนานเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งได้กําไรเพิ่มเติมขึ้นเรื่่อยๆาขึ้้นนนนเทััะครบ แต่ในอีกทางกับกันตลาดหุ้นไม่ได้มีแค่หุ้นดีราคาถูกมันก็จะมีหุ้นในหลายๆแบบและหุ้นแบบหนึ่งที่คนส่วนมากมักจะชอบลงทุนและขัดทุนกันเสมอก็คืออะไรครับหุ้นแย่ราคาแพงหุ้นแย่ราคาแพงคืออะไรครับก็คือหุ้นที่กิจการในอดีตไม่เคยบ่งบอกเลยว่าเขาเป็นกิจการที่ดีความสามารถในการทำกำไรไม่มีถูกไหมครับแต่มีอนาคตที่สวยหรูบางทีผู้บริหารอาจจะมาบอกหรือมีข่าวบอกว่าเฮ้ยเขาจะทำโครงการโปรเจกต์นู้นโปรเจกต์นี้ ถูกไหมครับทำให้ราคาหุ้นถูกดันขึ้นไปด้วยความคาดหวังว่าเฮ้ยเดี๋ยวมันจะโตอะไรแบบนี้คนทั่วไปจะลงทุนในโซนนี้ด้วยการหวังกําไรเร็วๆได้เยอะๆเฮ้ย, <ๆ S 1> ยกำไรเป็นเท่าตัวในไม่กี่เดือนถ้าธุรกิจมันทาได้จริงถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ถามว่าเป็นไปได้กับทุกหุ้นไหมที่อยู่ในโซนนี้เป็นไปไม่ได้เพราะที่บัฟเฟ์บอกไว้ครับหุ้นเทินอาราวส่วนมากไม่ค่อยเทินหรอกมีแค่ความคิดว่ามันจะเทินเท่านั้นเอง เพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าถ้าเราลงทุนในโซนนี้หุ้นแย่ราคาแพงนะงครับใน10ตัวเราอาจจะได้กําไรสักประมาณ2อสตัว78ตัวขัดทุนเพราะฉะนั้นเวลาเราลงทุนในโซนแบบนี้ถ้าเราต้องการได้กําไรไอ้สอตัวที่กําไรเนี่ยต้องกาไรเยอะๆกําไรเป็น100%ตถูกไหมครับตัวที่ขัดทุนคุณต้องตัดขัดทุนได้เร็วอาจจะขัดทุนตัวละ1 0 2 0ีบรีบขายแล้วเพื่อให้สุดท้ายซื้อไป10ครั้งเนี่ยคุณทํากําไรได้แต่นักลงทุนทั่วไปทําแบบนี้ได้ไหมไม่ค่อยได้ ส่วนมากนักลงทุนเป็นไงครับกำไร20%ขายทิ้งแล้วเวลาขัดทุนก็แช่ถึง50%เพราะนั้นเวลากำไรกำไร20เวลาขัดทุนขัดทุน50ระยะยาวแล้วเป็นไงครับพอทุกคนก็จะขัดทุนนะครับอันนี้ก็คือ,เ,อเขาเรียกว่าเป็นความผิดพลาดท,ที่พบเห็นโดยทั่วไปเพราะนั้นเราจะเห็นว่านักลงทุนถ้าถ้ามีการวิเคราะห์ดีแค่ไหนก็ตามแต่เขาไม่สามารถทําใจหรือขายหุ้นขัดทุนแล้วไปซื้อหุ้นที่กําไรเหมือนเอาเงินไปซื้อหุ้นที่กาไรใหม่ได้เนี่ ก็จะขัดทุนและก็จะเลิกลงทุนไปเอง้ยครับเป็นเพราะว่าเขาไม่สามารถเข้าใจภาพการลงทุนแบบนี้ได้นะครับเพราะนั้นถ้าเราจะเริ่มลงทุนเนี่ยเราก็ต้องตอบคําถามตัวเองให้ได้ครับว่าอะไรครับวันนี้เนี่ยหุ้นที่เราจะลงทุนเนี่ยอยู่โซนไหนถูกไหมครับถ้ามันอยู่โซนแบบนี้เราสามารถลงทุนได้อย่างสบายใจใส่เงินเยอะๆได้แต่ถ้าอยู่โซนแบบนี้เราพยายามหลีกเลี่ยงไม่ควรลงทุนถ้าเราไม่ได้มีแต้มต่อเหนือกับ คู่แข่งหรือว่าคนอื่นในตลาดหุ้นถูกไหมครับแล้วก็ภาพหนึ่งที่อยากจะเสริมนะครับก็คือที่บอกเมื่อกี้ว่าหุ้นจิตตะสกอร์เท่าไหร่ถึงจะน่าลงทุนเนี่ยถ้าเราดูภาพนี้เราจะเห็นว่าถ้าเราแบ่งแกนออกเป็น2แกนถูกไหมครับว่าหุ้นที่จิตตะสกอร์ต่ำกว่า5แล้วก็จิตตะสกอร์สูงกว่า5เราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเราลงทุนในหุ้นที่จิตตะสกอร์ต่ำกว่า5เนี่ยโอกาสได้กําไรขัดทุนมันก็น่าจะอยู่ประมาณ50-50บ50ถูกไหมครับเราไม่ได้มีแต้มต่ออะไรเลยกับการลงทุนโซนนี้ แต่ถ้าเราลงทุนในหุ้นที่จิตตะสกอร์สูงกว่า5นะครับเราก็จะเห็นว่าโอกาสที่เราจะกําไรไม่ว่าเราจะซื้อถูกแพงแค่ไหนก็ตามเนี่ยเราน่าจะได้สัก60 40หรือ70 30ทุกๆ10ตัวเรามีโอกาสได้กําไรมากกว่าขาดทุนเสมอเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราลงทุนในธุรกิจที่เกินค่าเฉลี่ยไว้ก่อนระยะยาวแล้วเนี่ยเราน่าจะทํากําไรจากตลาดหุ้นได้เรื่อยๆเหมือนกันหรือว่าบางคนบอกว่าซื้อเฉพาะหุ้นที่ถูกไปเลยไม่ได้สนใจคุณภาพธุรกิจ วิธีนั้นก็สามารถทํากําไรได้เช่นเดียวกันถูกไหมครับก็จะเห็นว่ายิ่งเราซื้อถูกมากๆเนี่ยเป็นไงคุณภาพกิจการอาจจะไม่ต้องดีมากก็ได้3 4 5ี่ห้าอะไรเงี้ยคุณก็สามารถได้กําไรล้วนๆแล้วเห็นไหมครับสีเขียวล้วนๆหรือว่าซื้อของที่ถูกจิตตะซกอเนี่ยเกิน3ขึ้นไปแบบนี้ครับก็มีโอกาสที่จะได้กําไรมากกว่าขาดทุนแล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามองความน่าจะเป็นผ่งนี้ออกเราก็จะลงทุนได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับคําถามถัดมาที่คนชอบถามก็คือว่าอะไรครับ แล้วถ้าเราจะลงทุนเนี่ยหุ้นโซนนี้อยู่ที่ไหนถูกไหมครับหุ้นดีราคาถูกอยู่ที่ไหนเพราะเรารู้ว่าถ้าเรารู้จักหุ้นกลุ่มนี้เราก็น่าจะลงทุนแบบสบายใจกําไรแน่นอนถูกไหมครับอ่ะเพราะมันถูกพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วทุกยุคทุกสมัยจิตตะเราก็เลยมีอัลกอริทึมอีกตัวหนึ่งขึ้นมาชื่อว่าจิตตะเรนกิ้งนะครับจิตตะเกรนกิ้งก็จะเป็นอัลกอริทึมที่มาจัดอันดับความน่าลงทุนของหุ้น ในตลาดหลักทรัพย์ให้เลยถูกหครับหลังจากที่เราคำนวณจิตตะสกอรจิตตะลายหรือว่าคุณภาพกับมูลค่าของหุ้นไว้แล้วถูกครับเราก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเรียงให้เป็นหุ้นดีราคาถูกก็คือสกอร์สูงแล้วก็ราคาหุ้นไม่แพงเมื่อเทียบกับจิตตะลายแล้วก็จัดเรียงอันดับ1 2 3 4 5มาให้ทุกคนได้ดูบนเว็บไซต์เลยนะครับจะได้ไม่ต้องไปนั่งคิดเองว่าเฮ้ยหุ้นตัวไหนหรืออะไรน่าลงทุนบ้างหลังจากที่เราคิดตัว a l g o r i t h มจิตตะ ranking มาแล้วเนี่ยเราก็ไปทําการพิสูจน์ครับ ว่าผลตอบแทนของจิตตะเรนกิง้งถ้าเราลงทุนตามแบบนี้มันจะได้ผลตอบแทนเท่าไหร่โดยวิธีพิสูจน์เราก็จะทําแบบง่ายที่สุดก็คือไม่ต้องใช้ท่ายากเพราะว่าถ้าหลักการลงทุนมันถูกต้องจริงๆเนี่ยคุณลงทุนแบบง่ายๆคุณก็ควรได้กําไรแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าคุณลงทุนตามจิตตะเรนกิ้ง30ตัวถูกไหมครับแล้วปรับพอร์ตทุกปีนะครับอันนี้ก็จะใช้ปรับพอร์ตทุกๆสิ้นปีถูกไหมครับว่าเราซื้อหุ้น30ตัวแรกที่อยู่บนจิตตะเรนกิง้ง แล้วพอผ่านไป1ปีก็ขายหุ้นแล้วก็ซื้อหุ้นที่อยู่ในจิตตะแลงกิ้ง30ตัวแรกใหม่ถูกครับอย่างที่บอกนะครับว่าแลงกิ้งมันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามงบการเงินที่ออกตามราคาหุ้นที่เปลี่ยนแปลงไปเพราะนั้นทุกปีเนี่ยแลงกิ้งอาจจะไม่เหมือนเดิมนะครับแล้วเราก็ทําแบบเนี้ยซื้อหุ้น30ตัวปรับพอร์ตไปเรื่อยๆกลับมาซื้อ30ตัวใหม่พบว่าผ่านไป9ปีถูกไหมครับตลาดหุ้นเนี่ยให้ผลตอบแทนประมาณ15%ตต่อปีถูกไหมครับ ผลตอบแทน1 0น,นก็คือค่าเฉลี่ยของตลาดหุ้นหรือค่าเฉลี่ยว่านักลงทุนในประเทศเนี่ยทำกำไรได้กันประมาณเท่านี้นะครับแต่จิตตะเองถ้าเราลงทุนตามท็อป30มาเรื่อยๆเนี่ยเราจะได้ผลตอบแทนประมาณ27%ต่อปีซึ่งถือว่าสูงมากเลยเดียวชนะตลาดหุ้นได้เกือบ2เท่าถูไหมครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ตลาดไทยนะครับที่เรา ได้ผลตอบแทนดีแบบนี้เพราะว่าจิตตาเองเราเป็นบริษัทเทคโนโลยีแล้วก็มีข้อมูลของตลาดหุ้นเยอะแยะมากมายแล้วก็ทําการพิสูจน์เอาไว้ทึมของเราในหลายๆตลาดเพื่อให้มันมั่นใจได้ว่าเฮ้ยหลักการนี้มันใช้ได้จริงนะครับของประเทศอเมริกาเราก็เห็นว่าตลาดหุ้น S&P 500เนี่ยได้ผลตอบแทนประมาณ12%ถูกครัจิตตาก็ได้ประมาณ20ถูกครับเวียดนามเนี่ยได้13%จิตตาก็ได้ประมาณ19ถูกครับ ประเทศอื่นๆก็เช่นเดียวกันนะครับอย่างฮ่องกงได้8%จิตตะได้ประมาณ13สิงคโปร์ได้ประมาณ7%จิตตะได้14ี่เจแปนญี่ปุ่นนะครับได้ประมาณ11จิตตะก็ได้ประมาณ20เพราะนั้นจะเห็นว่าไม่ว่าจะไปตลาดไหนเนี่ยหลักการลงทุนแบบ value investor เนี่ยซื้อหุ้นดีราคาถูกก็จะใช้ได้ผลดีแล้วก็ได้ผลตอบแทนเหนือกว่าค่าเฉลี่ยก็คือนักลงทุนโดยทั่วไปอีกถูกไหมครับโดยที่แทบไม่ต้องวุ่นวายหรือใช้ท่ายากใดๆทั้งสิ้นนะครับ เราอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอหรือมันง่ายขนาดนั้นเหลอที่เราเอาหุ้นมาเรียงตามหุ้นดีราคาถูกวิเคราะห์เข้าไปแล้วแค่อยู่นิ่งๆถูกไหมครับซื้อขายแค่ปีละครั้งชนะนักลงทุนที่พยายามซื้อซื้อขายๆอีกตอบว่าเป็นไปได้ครับแล้วก็บัฟเฟตต์เขาบอกว่าสิ่งที่มันเป็นไปได้เพราะว่าอะไรครับคนทั่วไปหรือคนประมาณ90%ที่ลงทุนในตลาดหุ้นเนี่ยมักไม่เคยอ่านงบการเงินเลยถูกไหมครับทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยราคาหุ้น ระยะยาวมันอิงกับงบการเงินหรือกระแสงเงินสดที่บริษัทสร้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราอ่านงบการเงินหรือเราวิเคราะห์ตามอัตราส่วนทางการเงินให้ดีเนี่ยเราก็เลยมักจะก,กําไรในตลาดหุ้นเพราะคนที่เหลือไม่เคยอ่านพวกนี้เลยนะครับบาฟเฟ์เขาก็ยกตัวอย่างครับว่าการที่เราอ่านงบการเงินเราเล่นหุ้นเนี่ยก็จะเหมือนอะไรครับเราเล่นไพ่กับเพื่อนถ้าเพื่อนไม่ดูไพ่เลยและเราได้ดูไพ่คนเดียวเล่นยังไงก็ชนะถูกไหมครับบางวันบางคืน อาจจะมีเพื่อนชนะได้บ้างถ้าโชคดีแต่ยิ่งเราเล่นยาวเท่าไหร่เรายิ่งได้เงินกลับมามากขึ้นเท่านั้นนะครับเพราะนั้นตรงนี้ก็เลยย้อนกลับมาด้วยว่าหลักการของจิตตะเองเนี่ยจะเห็นว่าบางปีอาจจะได้ผลตอบแทนน้อยกว่าตลาดหุ้นก็ได้หรือบางปีอาจจะขาดทุนก็ได้เช่นอสมมติฮ่องกงเห็นครับปีนี้ตลาดหุ้นขาดทุน20ปีปีนี้จิตตะาเวลอาจจะขาดทุน30ถูกไหมครับแต่ระยะยาวว่าถ้าเรายังเล่นไปเรื่อยๆลงทุนแบบหลักการที่ถูกต้องไปเรื่อยๆบางปีอาจจะแพ้บางปีอาจจะขาดทุน แต่ระยะยาวเราจะได้ผลตอบแทนเหนือค่าเฉลี่ยเสมอเพราะนั้นคีย์สำคัญอยู่ที่ว่าถ้าหลักการมันถูกต้องแล้วเราถือลงทุนยาวได้หลายๆปีถูกไหมเมื่อกี้ที่ผมบอก5ปี10ปีขึ้นไปเนี่ยผลตอบแทนคาดหวังที่เราจะได้รับมันก็จะได้ค่อนข้างดีหรือสูงกว่าค่าเฉลี่ยผลตอบแทนของนักลงทุนทั่วไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยต้องบอกว่าต้องเข้าใจความผันผวนตลาดทุนเข้าใจหลักการลงทุนแล้วก็ถือลงทุนระยะยาวถูกไหมก็จะสร้างผลตอบแทนที่ดีได้ตัวจิตตาเองเนี่ย เราเชื่อมั่นในความโปร่งใสแล้วก็การทําอะไรที่พิสูจน์ให้กับนักลงทุนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายๆถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ยตั้งแต่ที่จิตตะเริ่มเปิดตัว algorithm เนี่ยให้คนนําไปลงทุนได้ตั้งแต่ประมาณช่วงปี2014เนี่ยเราก็ทําสิ่งที่เรียกว่า forward test มาเรื่อยๆก็คือเราโชว์หุ้นเลยว่าตอนต้นปีเนี่ยหุ้นที่จิตตะเลือกถูกไหมครับจาก algorithm เนี่ย20-30ตัวแรกคือหุ้นอะไรบ้าง แล้วก็ไปรอดูสิ้นปีเลยว่าผลตอบแทนได้เท่าไหร่ชนะตลาดหุ้นไหมซึ่งที่เราทํามา4ปีก็พบว่าผลตอบแทนโดยเฉลี่ยเนี่ยตลาดหุ้นได้ประมาณ6.5%แต่ถ้าเป็นจิตตะท็อป30ก็ได้ประมาณ17%ต่อปีก็ถือว่าเราชนะมาเรื่อยๆแล้วพอยิ่งเราแสดงแบบเนี้ยทุกคนก็จะเริ่มเชื่อมั่นเรื่อยๆเพราะว่าดูมาปีแล้วปีเล่าจิตตะก็สามารถทําผลตอบแทนได้ดีถูกไหมครับด้วยวิธีการที่เรียบง่ายซึ่งทุกคนอาจจะคิดว่าให้มันดูง่ายมากๆแต่จริงเนี่ย เบื้องหลังความเรียบง่ายคือการทํางานหนักตั้งแต่ตอนแรกที่ใช้ในการวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์หุ้นออกมาเป็นพวกสกอร์ไลน์แล้วก็มาจัดแร n k งกิ้งนะครับถ้าใครต้องการที่จะดูข้อมูลของตัวอ่ารีเทิร์นของจิตตะที่เป็นฟอร์เวิร์ดเทสในแต่ละปีที่ผ่านมาก็เข้าไปดูได้เลยที่ l i b r a r y จ i t t a c o m r a n k i n g นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะโชว์ให้เห็นรายชื่อหุ้นด้วยว่าแต่ละปีเราเลือกอะไรมาถูกไหมครับเพราะนั้นเนี่ย อย่างหนึ่งที่อยากจะฝากไว้ก็คือถ้าเราอยากจะลงทุนหรือศึกษาเรื่องการลงทุนด้วยตัวเองให้ดีเนี่ยเข้ามาดูหน้าเนี่ยแล้วก็ดูหุ้นในแต่ละปีที่จิตตะเลือกไว้ดูกําไรขัดทุนเราก็จะศึกษาได้เลยว่าเฮ้ยเราควรจะจัดพอร์ตแบบไหนหุ้นที่เราถือควรจะเป็นยังไงหุ้นที่มันทํากําไรได้ดีคืออะไรหุ้นที่ขัดทุนคือแบบไหนโดยที่เราไม่ต้องเสี่ยงไปเสียงเงินด้วยตัวเองถูกไหมเพราะเ <perde> พราะข้อ,อมูลแบบนี้ไม่ค่อยมีใครทำไหมเราดูกันนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่อยากจะเสริมก็คือว่า การลงทุนที่ถูกต้องใช่ไหมครับเมื่อกี้เราเรียนรู้ไปแล้วก็คือความน่าจะเป็นใช่ไหมเพราะฉนั้นเวลาลงทุนจริงๆเราไม่ควรลงทุนหุ้นตัวใดตัวหนึ่งโดยเฉพาะตัวเดียวแม้ว่าเราจะมั่นใจแค่ไหนก็ตามเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะขาดทุนเสมอต่อให้เราจะวิเคราะห์มาดียังไงต่อให้ธุรกิจมันดียังไงก็ตามอาจจะเกิดไฟไหม้น้ําท่วมผู้บริหารลาออกผู้บริหารเสียชีวิตอะไรก็ได้ที่เราไม่รู้เพราะว่าการลงทุนสิ่งหนึ่งที่มันยากที่จะได้ผลตอบแทนตามการคำนวณเป๊ะคืออะไรครับ คือข้อมูลอนาคตที่มันยังมาไม่ถึงซึ่งเราต้องเผื่อไว้ด้วยว่าเราอาจจะไม่ได้โชคดีตลอดเวลามันอาจจะมีวันที่เราโชคร้ายก็ได้แต่ในวันที่เราโชคร้ายพอร์ตหุ้นเราต้องไม่เสียหายเพราะนั้นเราก็จะต้องพยายามลงทุนโดยกระจายความเสี่ยงอย่างจิตตาก็จะแนะนําว่าอย่างน้อยคุณควรจะซื้อหุ้นเนี่ยครับสิบยีหรือ30ตัวนะครับเพื่อกระจายความเสี่ยงทําให้ต่อยห,หุ้นตัวใดตัวหนึ่งคุณขาดทุนหมดเลยพอร์ตคุณก็ยังดีอยู่แล้วก็เนี่ยครับเราก็จะโชว์ตัว แลนด์กิ้งรีเทิร์นไว้ว่าถ้าซื้อหุ้น10ตัว20ตัว30ตัวคุณจะได้ผลตอบแทนประมาณเท่าไหร่ซึ่งก็พบว่าตัวท็อป30ก็ให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีนะครับน่าจะดีกว่าท็อป10ท็อป20ด้วยแล้วก็พันผวน,น้อยกว่าจะไม่ค่อยอย่างท็อป30ในประเทศไทยเห็นว่า9ปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยมีปีไหนที่ติดลบเลยแม้บางปีตลาดหุ้นหรือดัชนีจะติดลบอย่าง1ิเนี่ยจิตตะเวยก็ยังได้ประมาณหแบบน,ะะน,นี่เราสร้างพอร์ิโอให้ดีเนี่ย ก็จะปกป้องการลงทุนเราในยามตลาดไม่ค่อยดีได้ส่วนช่วงตลาดขาขึ้นถ้าเราเลือกหุ้นมาดีแล้วเนี่ยพอร์ตเราก็จะโตขึ้นตามตลาดได้เองหรืออาจจะชนะตลาดได้เยอะๆในบางปีด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่เสริมก็คือเนี่ยครับจะเห็นว่าในหุ้นบางทีเราอาจจะเห็นว่าเอ้แลงหนึ่งอาจจะดีมากแลงสองดีมากจริงๆก็อาจจะบอกว่าอย่างที่บอกนะครับว่าอนาคตเป็นสิ่งที่คาดการไม่ได้เพราะฉะนั้นให้มองไปเลยว่า 1ถึง20 30ตัวแรกอะไรก็ตามเนี่ยมันคือสิ่งที่เป็นท็อปเทียร์ด้วยกันไม่ใช่ว่าคุณซื้อหุ้นอันดับหนึ่งแล้วคุณมีโอกาสได้กำไรมากกว่าอันดับ10ถูกไหมครับเพราะคุณไม่รู้หรอกว่าธุรกิจจะเป็นยังไงแต่คุณรู้ว่าคุณซื้อไป10ตัวคุณน่าจะได้กำไรคุณซื้อ20ตัวคุณน่าจะได้กำไรอย่าซื้อตัวใดตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีหลายๆคนที่มีไบแอสเช่นอะไรครับ ดูรายชื่อจากจิตตะเองก็ตามเนี่ยเราก็ไปลงทุนตามอย่างปี2018เนี่ยเราก็จะเห็นว่าอะไรครับจิตตะก็โชว์รายชื่อหุ้นให้แล้วพอบางคนบอกว่าเอ๊ะถ้าจิตตะสมมตุติเลือกมา30ตัวมันเอาชนะผลตอบแทนตลาดหุ้นได้อย่างดีเลยถ้าเรามาเลือกลงทุนเองต่อได้มันก็น่าจะผลตอบแทนสูงขึ้นเราพยายามเลือกหาตัวที่มันได้กําไรเยอะๆสี่สิบเอเ็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเป็นไปได้ไหมทางทฤษฎีก็เป็นไปได้นะครับแต่คุณก็ต้องมั่นใจว่าคุณมีทักษะการลงทุนที่เหนือกว แต่ถ้าทักษะการลงทุนหรือการวิเคราะห์ของคุณไม่ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยคุณอาจจะมีบแอดและคุณอาจจะเลือกผิดตัวแล้วผลตอบแทนอาจจะต่ํากว่าการที่คุณซื้อตามจิตตะแลนกิ้งไปเลยก็ได้ซึ่งหลายๆคนที่ไปทําเองเนะครับก็มาคุยกับผมแล้วก็คําตอบส่วนมากก็คือผลตอบแทนมักจะแย่กว่าตัวจิตตะแบบไปซื้อเพียวๆเลยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าอย่างตัวหนึ่งเห็นได้ชัดคืออย่างสมมติปี2018เนี่ยเรามีหุ้นอีออนอยู่อันดับ2ถูกไหมครับ ผมไปถามหลายคนเลยที่เขาซื้อตามจิตตาเนี่ยแล้วบอกอ้าวงี้ปีนี้ก็น่าจะดีสิมีหุ้นอีออนเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหุ้นอีออนเนี่ยปีนี้สองพันสิบแปดใช่ไหมครับขึ้นจากต้นปีมากาไรประมาณหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วถูกไหมครับแสดงว่ามีหุ้นนี้หนึ่งตัวเนี่ยพอทุนแทบจะกําไรมากๆแล้วถ้าหุ้นตัวอื่นมันขาดทุนบ้างเล็กๆน้อยๆคุณแทบจะกําไรอยู่แล้วถูกไหมครับพะว่าหลายคนเนี่ยไม่ได้ผลตอบแทนดีทเดท่ากับการซื้อตามจิตตาเพราะว่าเขาไม่ได้ซื้อหุ้นอีออนถูกไหม,มครับ ผมก็ถามว่าทาไมไม่ซื้อหุ้นอีออนเขาบอกว่าเพราะเห็นมันอยู่ที่เดิมมาหลายปีไม่คิดว่าปีนี้จะขึ้นแบบนี้ยเพราะนั้นอันนั้นก็คือเรื่องของความคิดเห็นส่วนตัวหรือบ i อ s คุณไม่รู้หรอกว่านักลงทุนคนอื่นเขาจะคิดกับหุ้นนี้ยังไงหรือว่าธุรกิจเขาอาจจะมีอะไรดีเป็นพิเศษในปีนี้ก็ได้ถูกไหมครับเพราะนั้นการที่คุณลงทุนไว้ก่อนถ้ามันไม่ขึ้นคุณก็ยังไม่เป็นไรเพราะว่าคุณมีตัวอื่นที่กระจายไว้อาจจะขึ้นได้แต่ถ้ามันขึ้นมันก็จะดึงพอร์ตของ หุ้นที่มันดีและถูกมันจะขึ้นตัวไหนเมื่อไหร่นะครับเพราะนั้นอย่างที่บอกกระจายความเสี่ยงไว้แล้วพอร์ตคุณจะได้รับการปกป้องในช่วงตลาดขาลงแล้วก็จะสูงขึ้นในช่วงตลาดขาขึ้นได้เองนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นตัว forward test ของจิตตะนะครับก็เข้าไปดูกันได้ตลอดอันนี้เราก็จะเปิดให้ดูกันทุกต้นปีเลยนะครับปรับหุ้ให้นะครับอ่าถัดมาครับตัวจิตตะ เอากริบเมถามว่าเชื่อถือได้ไหมก็ตอบว่าเชื่อถือได้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวจิตตะที่ไปอยู่บนสตรีมมิ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้นักลงทุนทุกคนเนี่ยเข้าถึงข้อมูลการวิเคราะห์พื้นฐานให้ดีจะได้ไม่ไปเสียเงินจํานวนมากกับการซื้อหุ้นแย่ๆราคาแพงๆอะไรเงี้ยครับเพราะนั้นถ้าใครที่ใช้สตรีมมิ่งในการลงทุนอยู่ก็สามารถไปแอดนะครับตัวปลั๊กอินของจิตตะแล้วก็เซิร์ชดูข้อมูลหุ้นได้นอกเหนือจากบนเว็บไซต์จิตตะ c o m นะครับหรือว่า ถ้าใครที่ต้องการเข้าใจเรื่องหลักการลงทุนเนี่ยก็สามารถเข้าไปอ่านหนังสือเดชจิตตะเวเนี่ยก็จะเข้าใจว่าจิตตะคำนวณทุกอย่างมายังไงวิธีการอ่านงบการเงินเป็นยังไงหุ้นที่ดีดูยังไงบูลค่าที่เหมาะสมดูยังไงแบบนี้นะครับก็จะได้นําความรู้เหล่านั้นไปใช้เลือกหุ้นลงทุนตามหลักจิตตะได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาคืออะไรครับพอจิตตะเราเริ่มขยายไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่า ช่วงแรกๆนักลงทุนก็สามารถใช้ลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพถูกไหมครับแต่พอเราขยายไปเรื่อยๆเนี่ยคนส่วนมากอาจจะไม่ได้เป็นคนที่ว่างดูข้อมูลหรือชอบวิเคราะห์การลงทุนพวกนี้ก็จะไม่ค่อยชอบไปซื้อหุ้นรายตัวหรือว่าไปซื้อเองก็อาจจะขาดทุนได้อยู่สิ่งหนึ่งที่เขาตามจิตตามาเรื่อยๆก็คือตัวจิตตะแลนกิ้งที่เราโชว์ผลตอบแทนถูกไหมครับก็เลยพบว่าอะไรครับเฮ้ยแค่ลงทุนตามจิตตะเนี่ย20-30ตัวไปแล้วก็ปรับพอร์ตไปเรื่อยมันก็ได้กําไร หรือหลายๆครั้งก็กําไรมากกว่าที่เขาไปลงทุนเองด้วยคนก็เลยเริ่มมาลงทุนตามจิตตะแลงกิ้งมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคนที่เริ่มพิสูจน์ก็คือซื้อตามแล้วก็เนี่ยครับอย่างคุณโยโย่นะครับก็เป็นนักลงทุน V.I. ก็ลองทดสอบซื้อหุ้นตามจิตตะแลนกิ้งในประเทศอเมริกาก็พบว่าในปี2559เนี่ย S&P 500ได้ประมาณ17%ลงทุนตามจิตตะได้ประมาณ21%ก็ถือว่าชนะตลาดหุ้น4%แบบเนี้ย นะครับก็ถือว่าเป็นหลักการลงทุนที่ดีนะครับแต่คุณโยโย่ก็ยังสรุปไว้นะครับว่าเวลาที่เขาพิสูจน์ก็คือแค่ปีเดียวอย่างที่บอกมันอาจจะพิสูจน์อะไรไม,ไม่ใช่การลงทุนปีเดียวแต่เขาก็เชื่อว่าถ้าหลักการมันถูกต้องการลงทุนแบบเนี้ยก็น่าจะยังให้ผลตอบแทนที่ดีกว่าการลงทุนแบบไม่รู้อะไรเลยก็จะเหมาะสําหรับคนที่ไม่ต้องการศึกษาเรื่องการลงทุนหรือทําอะไรที่มันต้องใช้พลังงานหรือต้องวิเคราะห์เยอะๆถูกไหมครับแต่สามารถมั่นใจในหลักการแล้วก็ผลตอบแทนระยะยาวได้นะครับ หรือว่ามีหลายๆคนที่ส่งอ e ีเมลมาหาทาั้งจิตตะเหมือนกันว่าหลังจากที่ได้ดูมาหลายปีก็อยากที่จะลงทุนตามตัวจิตตะแลนกิ้งแล้วแล้วก็คอยมาช่วยพิสูจน์ให้ดูว่าเอ๊ะจะเป็นยังไงบ้างหรือมีคนไปโพสต์ในพันทิปว่าเลือกหุ้นเองอกับเลือกตามจิตตะสุดท้ายผลตอบแทนเป็นยังไงก็ปรากฏว่าจิตตะก็ชนะทุกกรณีนะครับคือซื้อหุ้นตามไปเลยไม่ต้องปเป็นเรื่องเองนะครับอย่างที่บอกเพราะฉนั้นพอมีคนซื้อตามจิตตะแลนกิ้งอย่างเนี้ยไปเรื่อยๆก็พบว่าอะไรครับก็เกือบทุกคนที่ไปลงทุนนและซื้้้อุตตาามจิรงกงไไดํ แต่ก็จะวิ่งกับมหาจิตตะนะครับวิ่งกับมหาผมหรือทีมงานเนี่ยบอกว่าช่วยสร้างระบบที่อโตเมัตหรือทําให้ process การซื้อหุ้นมันอัตโนมัติหมดเลยได้ไหมเพราะตอนนี้ยังไงเขาก็ซื้อตามหลักการจิตตะอยู่แล้วถูกไหมครับก็ซื้อหุ้นตามจิตตะแลนกิ้งแล้วก็จะต้องปรับพอร์ตแต่พอไปทําจริงแล้วเนี่ยมันเป็นงานที่ค่อนข้างหนักแล้วก็เหนื่อยพอสมควรเพราะว่าการลงทุนมันเป็นงานที่คุณต้องทําชั่วชีวิตมีคอมมิดเมต์สูงมาก ถ้าคุณจะลงทุนด้วยตนเองคุณก็ต้องซื้อหุ้นตามจิตตะไปเรื่อยๆทุกปีคุณจะลงทุนอีก20ปีหรือจนกว่าคุณอายุ80เนี่ยอีก30ปีก็ได้เนี่ยคุณต้องทำทุกปีต้องปรับพอแบบนี้ทุกปีถูกไหมครับและข้ามขัดลามาสายต้องมีวินัยการลงทุนอย่างมากคุณต้องระงับอารมณ์คุณได้ไม่ใช่ว่าคุณจะซื้อหุ้นแล้วอีกหนึ่งปีจะปรับพอใช่ไหมปรากฏว่าถือไป2เดือนมีข่าวเยอะแยะมากมายตลาดหุ้นคุณขวัญเสียคุณขายไปแล้วอันนี้ก็ไม่ได้หรือหุ้นบางตัวมีกําไร 30%เปซ็นไงครับเราเริ่มคันไม้คันมือแล้วเราก็จะขายหุ้นทิ้งกลายเป็นว่าหุ้นกําไรยี่สเป็นขายหุ้นขัดทุนขัดทุนเรือล่างแบบนี้พอร์ตก็จะเสียงหายอยู่ดีถูกไหมเพราะนั้นเราก็เลยเห็นปัญหานี้เช่นเดียวกันเราก็เลยรู้สึกว่างั้นเราน่าจะสร้างระบบขึ้นมาเพื่อช่วยทำทุกอย่างให้การลงทุนมันง่ายจริงๆสำหรับคนที่ ไม่มีเวลาว่างหรือไม่อยากจะต้องมานั่งซื้อขายหรือวิเคราะห์การลงทุนอะไรแดๆซิ้มด้วยตนเองนะครับจะได้ฝากเงินลงทุนมาแล้วจิตตะจะได้ช่วยบริหารให้เลยให้มันถูกต้องตามหลักการที่สุดก็คืออะไรครับซื้อหุ้นดีราคาถูกมีการกระจายความเสี่ยงอย่างเหมาะสมมีการปรับพอร์ตอย่างเป็นระบบแล้วก็มีวินัยเพื่อให้สามารถมั่นใจได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยสามารถได้กําไรในระยะยาวแล้วก็สบายใจได้ตามหลักการของจิตตะนั่นเองก็เลยเป็นที่มาของตัวจิตตะเวลที่เราจะไปพูดถึงกันในชั้นตร์หน้านั่นเองนะครับ